Social Work Project กลุ่มที่9ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่สถานที่ท่องเที่ยวที่ประชาสัมพันธ์ 1. บ้านป้าหลวงแม่หลวงแม่กำปอง 2. บ้านต้นไม้แม่กำปอง 3. อุตสาชมแม่กำปอง 4. นาตินาเดอะแกลเลอรี่เฮาส์ 5. อาคาอามา 6. เฟิร์นฟอเรสต์คาเฟ่ 7. นอร์ทเกตแจ๊สโคออฟ 8. กอดเชียงใหม่9ฟูลฟินคาเฟ่10แกรนด์แคนยอนวอเตอร์พาร์ค11ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายปัญหาของชุมชนเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีโรคระบาดโควิด-19จึงทำให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอาทิเช่นคาเฟ่ภัตตาคารหรือโรงแรมต่างๆนั้นมีรายได้ลดลงไปเป็นจำนวนมากเนื่องจากขาดรายได้จากคนในพื้นที่เองนักท่องเที่ยวภายในประเทศหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศสถานการณ์ดังกล่าวทำให้บางกิจการต้องหยุดพักหรือปิดตัวลงวัตถุประสงค์ของโครงการในปัจจุบันเริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ได้ลดความรุนแรงลงทางเราจึงมีไอเดียที่จะสนับสนุนกิจการต่างๆที่ได้กล่าวไปให้กลับมามีรายได้หรือมีรายได้มากขึ้นโดยการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram เป็นต้นและเพื่อส่งเสริมให้สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นผลกระทบเชิงสังคมโดยเป้าหมายของกลุ่มเราที่ตั้งใจไว้นั้นคือการโปรโมทให้กิจการได้เป็นที่รู้จักในสื่อออนไลน์เพราะในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากเราจึงมองเห็นช่องทางที่จะช่วยโปรโมทให้กิจการมีรายได้และเป็นที่รู้จักมากขึ้นและที่สำคัญคือการที่เราช่วยกิจการต่างๆในการโปรโมทในแพลตฟอร์มออนไลน์ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการตลาดของกิจการลงไปไม่มากก็น้อยด้วยเช่นกันผลการดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทั้งในส่วนของการช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19กระตุ้นให้ธุรกิจท่องเที่ยวมีรายได้มากขึ้นและทำให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้หรือเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้มากขึ้นจากการประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ผลของการประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์ม Instagram โดยทำการโฆษณามีผู้ติดตามไปสู่บัญชีโดยมีการกดถูกใจรวมกว่า200ถูกใจและมีบัญชีที่เข้าถึงเพจ 6,860 บัญชีโดยแบ่งเป็นผู้ติดตาม17บัญชีไม่ใช่ผู้ติดตาม 6,813 บัญชีและยังมีการเข้ารับชมโปรไฟล์อีก151บัญชีปัญหาอุปสรรคของโครงการจากการทำโครงการดังกล่าวนั้นมีอุปสรรคและปัญหาหลากหลายรูปแบบอาทิเช่นการสื่อสารการทำงานระหว่างผู้คนในโครงการของแต่ละแผนกนั้นมีความยากลำบากมากขึ้นอันเนื่องมาจากการติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นจึงทำให้ไม่สามารถรับรู้ถึงปฏิกิริยาตอบโต้และความเข้าใจถึงเรื่องงานของสมาชิกได้ดีเท่ากับการพบปะเจอหน้ากันของสมาชิกในโครงการรวมถึงการจัดการองค์กรที่มีความยากลำบากในการสรรหาผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมกับงานมากที่สุดได้และอุปสรรคสุดท้ายที่มีนัยยะสำคัญถึงผลลัพธ์ของการทำงานมากที่สุดนั้นคือการจ่ายค่าโฆษณาผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่กำลังเติบโตอยู่ในขณะนี้ให้ผลตอบแทนที่มีความคุ้มค่าน้อยกว่าความเป็นจริงที่ควรจะได้รับอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกทางเศรษฐกิจและปัจจัยภายในของระบบแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นๆซึ่งปัจจัยดังกล่าวโครงการไม่สามารถควบคุมได้งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของโครงการโครงการมีรายรับจำนวน 2,000 บาทใช้จ่ายในการโฆษณาใน Instagram 963 บาททำให้มียอดเงินคงเหลือจำนวน 1,047 บาท